มาดูเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างน,นะคะโดยเฉพาะตามรอยตะเข็บชายแดนต่างๆล่าสุดตํารวจปราบปรามยาเสพติดค่ะก็ได้สามารถสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบขนยาบ้าและก็เฮโรอีนนะคะมาจากชายแดนทางภาคเหนือแล้วก็เตรียมที่จะส่งลงไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ยาบ้าตราสิงโตคู่เหยียบโลกจำนวน1ล้านสองแสนเม็ดนี่นะคะนับรวมมูลค่ากว่า200ล้านบาทและก็เฮโรอีนอีกเกือบ1กิโลกรัมค่ะเป็นของกลางที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรียึดมาได้จากการจับกลุมนายเฉลิมศักดิ์พี่กุลทองนายวรรษส,สุดแก้วแล้วก็นางสาวปทิตาคงทองค่ะโดยนายเฉลิมศักดิ์ได้ขับรถบรรทุก10บล้อนะคะบรรทุกยาเสพติดที่ซุกซ่อนเอาไว้อยู่ในตู้เสื้อผ้าท้ายรถ พร้อมกับเครื่องใช้ภายในบ้านเนี่ยนะคะเพื่อที่จะอาพรางว่าเป็นการย้ายบ้านมาจากอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็นํารถบรรทุกมาจอดเอาไว้บริเวณสถานที่ก่อสร้างข้างๆกับโชว์รูมรถโตโยตา้าริมถนนสายตลิงชันสุพรรณบุรีอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจากนั้นนายวรรัติค่ะพร้อมกับนางสาวปฏิตาขับรถยนต์แล้วก็รถกระบะมารับยาเสพติดทั้งหมดเพื่อที่จะเตรียมส่งลงไปยังพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางด้านพลตํารวจเอกพงศพัฒพงษ์เจริญเลยาธิที่การปรปรสนะคะก็ระบุว่ายาบ้านล็อตนี้ตราสินโตคู่เหยียบโลกซึ่งก็เชื่อว่ามีส่วนผสมของเฮรโรอีนเช่นเดียวกับล็อตที่เคยจับกลุ่มได้ที่จังหวัดระนองค่ะโดยจากการตรวจสอบประวัติและก็เฝ้าติดตามนางสาวพนิตานะคะก็พบว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่แล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังรายหนึ่งในเรือนจําจังหวัดสงขลาด้วย สำหรับการถแถลงข่าวในครั้งนี้แนะคายังมีการนำไอซ์น้ำหนักรวม100กิโลกรมัมมูลค่ากว่า500ล้านบาทจับกลุ่มได้ที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่18พฤษภาคมมาร่วมถแถลงข่าวด้วยค่ะ